ความเคลื่อนไหวล่าสุดของนักตบลูกยางสาวทีมบางกอกกลาส VC ที่รวมพลฝึกซ้อมหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะบุกเยือนทีมอยุธยา ATCC ในวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนซึ่งภายหลังจากการฝึกซ้อมโค้ชโจ้กิติพงศ์พรชาติยิ่งชีพเฮดโค้ชของทีมยังได้เผยถึงความพร้อมถึงแม้ทีม BGVC จะพร้อมเต็มที่แต่จะประมาททีมอยุธยา ATCC ไปไม่ได้พร้อมกันนี้มือตบสาวเหงียนที่งอกหัวนักตบสาวทีมบางกอกกลาส VC ถึงแม้จะเคยเล่นให้กับสโมสรอยุธยา ATCC มาแล้วแต่กลับมาในครั้งนี้ตนได้เข้าร่วมสโมสรกับทีมบางกอกกลาส VC ซึ่งตนได้เผยว่ามีความพร้อมเต็มที่แน่นอนและพร้อมตั้งเป้าคว้าชัยชนะเหนือทีมอยุธยา ATCC ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ให้ได้ครับในการเตรียมทีมที่จะเจอกับอยุธยา ATCC ในอาทิตย์นี้ในวันที่16นี้นะทีม BGVC ก็พยายามทุกคนก็พร้อมที่จะแข่งขันเต็มที่นะแล้วก็เตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อมเตรียมความพร้อมที่จะพบกับอยุธยาอย่างเต็มที่อยู่แล้วฮะแล้วก็ทีมอยุธยาก็เราก็ประมาทไม่ได้นะเพราะว่าเขาเล่นอยู่ในบ้านนะเขาก็มีเกมรับที่ดีแล้วก็มีตัวที่น่ากลัวอยู่ฮะงั้นก็เราก็พยายามเต็มที่กับแมตช์ในวันที่16นี้ครับผมที่ Hoa cũng đã gắn bó với đội Ayutthaya được một mùa giải thì cũng hơi tiếc khi mà ở một cái giải đấu lớn của Thái Lan mà Hoa không gắn bó với đội Ayutthaya nữa mà Hoa về Bangkok Glass thì Hoa mong làđội Bangkok Glass sẽ chơi hết sức mình và sẽ có một cái chiến thắng thật là đẹp và gặp được nhiều may mắn ở trận đấu khi gặp Ayutthaya. เขาถึงแม้เขาจะเคยเล่นกับAyutthayaมาก่อนนะเขาบอกว่าเขากลับไปในคราวนี้เขาก็มาเล่นให้กับBangkok Glassแล้วงั้นเขาก็พยายามเล่นให้เต็มที่เล่นให้ต้องเอาชนะให้ได้แล้วก็จะเล่นให้ดีที่สุดกับทีมBangkok Glassทีมใหม่ที่เขาจะต้องไปเล่นกับอยุธยาในคราวนี้ครับ Theo Hoa được biết ở mùa giải rồi thì Ayutthaya thì có được thứ nhất là chuyền hay có những cái lối chuyền rất là tốt và thứ hai là họ có những cái mũi chủ công tương đối là sắc ก็มีเซตเตอร์ที่ดูน่ากลัวแล้วก็ตัวโค้งที่เขาเล่นได้ดีฮะก็การเก็บบอลอะไรก็ดีประมาณนี้ครับครับที่ลูกเดาสร้างที่ก็ยังชื่อก็อังคับกันอยู่ที่อย่างๆที่ตัวฮอก็ได้ phối hợp กันอยู่รักละอังอี้và chị em trong đội cũng đã hiểu những cái lối đánh của nhau thì hiện tại bây giờ rất là tốt ครั้งแรกก็ยังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะเขาก็มีความตื่นเต้นนะตื่นเต้นนี่จะต้องไม่รู้จะทํายังไงอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไม่รู้จักหลายคนนะพอเพิ่งเข้ามาตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วนั้นก็เต็มที่แล้วในความรู้สึกของเขาก็พยายามปรับตัวเต็มที่แล้วนะก็รู้สึกว่าดีขึ้นครับตอนนี้ครับ